สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมอาร์ล็อกแชนแนลวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนอาชีพให้ NPC พวกนี้นะครับก็คือถ้าเราตั้งอาชีพไปแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับด้วยเจ้านี่ครับผมสิ่งนี้ครับผมก็คือลูกอมนมข้นนะครับเป็นอาหารนี่อ่ะเราไปหาที่ตัวที่อยากจะเปลี่ยนครับสมมติตัวนี้เป็นตัวคนป่าอ่ะนี่คลิกที่ตัวมันด่ามันก็จะดรอปออกมาจากนั้นก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นคนป่ามันคู่กับอะไรนะคนตัดไม้ใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นคนตัดไม้ก็ได้นี่เปลี่ยนจากนักล่าเป็นคนตัดไม้เอาหลับ อ่ะอันนี้เปลี่ยนอาชีพจากหนังสติ๊กไปทำฟาร์มประมาณนี้นะครับไหนมีคนฟาร์มไหมแถวนี้หรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนอาวุธให้มันก็ได้เอาธนูออกไปเปิบแล้วเอาหนังสติ๊กมาแทนนี่ธนูก็เราสามารถเก็บกับพื้นได้นะครับก็นี่ก็คือการเปลี่ยนอาวุธแล้วก็เปลี่ยนอาชีพด้วยครับส่วนไอ้ตัวเล็กก็มันไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแหละมั้งบอกมันเก็บน้ำแตงโมมาเต็มเลยก็มีประมาณแค่นี้นะครับในการเปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้ให้มันนะครับมีแค่นี้ครับผมโอเคคลิปนี้มาสั้นๆแค่นี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเกมชอบค้างมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย บกมือตามบกมือตามบกมือตาม